รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ในกรุงเทพนี้เองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอและอาการของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อโสภา น้อมนุชค่ะกรุงเทพเองนะคะตอนนี้สุขภาพร่างกายพี่โสภาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เริ่มดีขึ้นนิดหน่อยค่ะเริ่มดีขึ้นเท้าความไปก่อนหน้านี้นิดนึงก่อนหน้านี้พี่โสภามีอาการเป็นยังไงอาการเหรออาการก็คือใจสั่นแล้วก็ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาการคือมากๆเลยก็คือเป็นใจสั่นใจสั่นมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการนี้เพิ่งมีเมื่อประมาณสักปีที่แล้วใช่ค่ะเนาะก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ยังไงถึงรู้ว่าตัวเองน่าจะสุขภาพเริ่มผิดปกติไปจากเดิมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ขายของขายเป็นอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ดีก็คือเหมือนกับเริ่มใจสั่นแล้วก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหงุดหงิดกับในลูกค้าที่มาสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่คือปกติเราไม่ได้เราไม่เคยเป็นแบบนั้นใช่แล้วคือรู้ตัวเลยหรือเปล่าว่าเราป่วยหรือว่าคิดว่าเป็นอาการของอื่นคิดว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเป็นโรคนี้แต่ว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สันนิษฐานว่าตัวเองจะต้องเป็นไทรอยด์คุณโสภาไม่นึกเลยว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอาการของโรคไทรอยด์ซึ่งนั่นเป็นอาการเริ่มต้นที่เธอไม่คาดฝันค่ะแถมยังเป็นอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกด้วยซึ่งคุณโสภาเองก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งผ่านมาระยะเวลาหนึ่งร่างกายของคุณโสภาเริ่มมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนทำให้คุณโสภารู้สึกถึงความผิดปกติแต่อาการนั้นจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากเธอได้เลยค่ะอาการก็เหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวแล้วก็ใจข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยอะค่ะก่อนหน้านี้ที่คือก่อนจะไปหาคุณหมอนอกจากอาการหงุดหงิดแล้วมีใครทักหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมค่ะมีค่ะเขาทักว่าอะไรคะคนที่บ้านทักว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คอจะเริ่มโตแล้วเหมือนกับคิดว่าน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ถามว่าอาการเป็นยังไงหนูก็เลยบอกว่าโอ้ช่วงนี้หนูหงุดหงิดแล้วก็มือสั่นแล้วก็ทำอะไรก็จะหงุดหงิดไปหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าลองไปตรวจดูเพราะว่าอย่างนี้เผื่อจะได้รักษาตั้งแต่แรกๆเลยที่เป็นอาการของคุณโสภาทำให้คุณโสภาและครอบครัวกังวลค่ะเพราะเนื่องจากมีอาการคล้ายกับอาการแพ้ท้องอย่างมากทางครอบครัวจึงต้องรีบพาคุณโสภาไปหาคุณหมอเพื่อฝากครรภ์และคุณหมอก็ได้ตรวจอย่างละเอียดค่ะผลจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็คิดว่าเราน่าจะมีอาการแพ้ท้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าแต่ว่าเข้าไปตรวจแล้วจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไม่น่าใช่ละคิดว่าน่าจะเป็นไทรอยด์เพราะว่าคุณหมอจะดูที่คอด้วยนูนขึ้นตรงนี้เยอะเลยแล้วคุณหมอมีวิธีการตรวจอย่างอื่นไหมคะนอกจากดูลักษณะภายนอกมีอะไรบ้างก็มีเจาะเลือดค่ะแล้วก็ตรวจชีพจรของเราด้วยว่าชีพจรนี้จะเต้นไวผิดปกติเจาะเลือดเลยค่ะเจาะเลือดแล้วก็อีก3วันเข้าไปฟังผลเลยค่ะ3วันนั้นดูเหมือนจะสร้างความกระวนกระวายใจให้กับคุณโสภาและครอบครัวไม่น้อยเลยล่ะค่ะคุณโสภาเองก็เฝ้าภาวนาว่าอย่าให้เป็นโรคร้ายแรงอะไรเลยเป็นไทรอยด์มีพิษคือไทรอยด์มีทั้งแบบปกติแล้วก็มีพิษใช่ไหมคะถ้าปกตินี่อาการจะเป็นยังไงปกติของเขาจะไม่มีอาการแบบที่เป็นพิษอะค่ะเพราะของเขาจะเบากว่าเพราะว่าอันนั้นไม่ต้องหาหมอก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่มีพิษไม่แรงเหมือนกับที่แบบมีพิษนะคะคอมีบวมขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมหลังจากไปหาหมอบวมเยอะค่ะบวมเยอะใช่ใช่ช่วงนั้นจะบวมเยอะตอนที่เป็นแรกๆเลยจะบวมเยอะเลยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเราเป็นมานานหรือยังคะหรือว่าเป็นปุ๊บรักษาหาหมอเลยของเราคุณหมอบอกว่าเป็นมา2ปีแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงมีโอกาสหายไหมมีทางรักษาแต่ว่าหายไหมไม่หายค่ะไม่หายค่ะใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งเลยถ้าฮอร์โมนตัวไทรอยด์ของเราไม่ลดก็จะต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มหนักขึ้นก็คือหมอให้ยาทีหนึ่ง3เม็ดเลย3เม็ดแล้วอาการใจสั่นนี่ก็คือให้กิน3เวลาเลยครั้งละ3เม็ดแล้วก็3เวลาด้วย3เวลาวันนึงก็กินอย่างน้อยๆก็9เม็ดใช่ค่ะใช่การรักษาของเราถ้าใน1ปี ถ้าไม่หายฮอร์โมนไม่ลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ลดก็คือต้องมีการผ่าตัดหรือไม่ก็กินรังสีเลยพอเขามีอาการใจสั่นอย่างนี้โรคแทรกซ้อนจะเข้ามาได้เลยใช่แต่ของพี่โสภานี่ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรยังไม่มีค่ะคุณโสภาโชคดีค่ะที่ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆแต่คำว่าโรคแทรกซ้อนสร้างความกังวลให้กับคุณโสภาไม่น้อยค่ะนั่นทำให้คุณโสภามองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อบำรุงร่างกายของตัวเองอย่างน้อยๆก็ขอให้มีแรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังใจในการต่อสู้กับโรคไทรอยด์เป็นพิษนี้ค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีเพื่อนของคุณโสภาแนะนำการแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติและสามารถรักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างผสมผสานให้กับคุณโสภาคุณโสภามองว่าการแพทย์ทางเลือกนี้มาจากธรรมชาติย่อมให้สิ่งที่ดีและสมดุลกับร่างกายจึงลองรักษาดูค่ะควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอจากนั้นอาการของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะคุณโสภาจะร่วมแชร์เรื่องราวครั้งนั้นให้เราฟังกันค่ะเช้าเราตื่นขึ้นมาก็เหมือนอย่างที่เพื่อนเขาว่าเหมือนกันว่าลุกแล้วสดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มึนหัวเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้คือตื่นขึ้นมาก็เพลียเลยยังไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมจะมีอาการเหนื่อยง่ายเลยใช่พอหลังๆนี้ก็ไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกินยาพาราบ่อยๆคุณโสภารู้สึกร่างกายดีขึ้นมากๆค่ะอย่างน้อยๆอาการที่รบกวนคุณโสภามาเนิ่นนานก็เริ่มบรรเทาทุเลาลงและยังทำให้คุณโสภาเริ่มมีกำลังใจที่จะทำงานและต่อสู้กับโรคร้ายเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อคุณโสภาได้ไปตรวจร่างกายตามปกติก็ได้มีข่าวจากคุณหมอตามมาไปฟังจากคุณโสภากันเลยค่ะว่าข่าวนั้นคืออะไรเจาะเลือดไว้แล้วก็ไปฟังผลคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยด์ก็เริ่มดีขึ้นลดลงใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เริ่มลดยาลงให้ก็มื้อละ3เม็ดค่ะ3มื้อตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือแค่2เม็ด3มื้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้นเดือนนี้น่าจะต้องเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะมีแนวโน้มที่จะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วต้องลดยาลงอีกไหมคิดว่าน่าจะลดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะรู้สึกเลยว่าตัวเองดีขึ้นแล้วอาการของคนอื่นๆที่เขาเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณโสภาเองเราดูดีกว่าเยอะไหมน่าจะเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นไทรอยด์เขาจะมีอาการผอมคอเขาก็จะพองขึ้นมาเวลากินอะไรเข้าไปเขาจะแย่งอาหารจากเราไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้จะผอมแต่ว่าพอมาได้ช่วงหลังๆเนี่ยน้ำหนักเริ่มดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็คือที่คุณหมอบอกที่เรามั่นใจก็คือเราไม่ต้องผ่าตัดใช่ค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนของเราลดลงทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโสภามากๆนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเราขอขอบคุณที่คุณโสภามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวสุขภาพในครั้งนี้หวังว่าเรื่องราวนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมให้หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะทางรายการเรื่องจริงเปิดใจขอร่วมสนับสนุนให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญขอให้ทุกท่านใส่ใจมากๆก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ